เราจะได้เริ่มปฏิบัติจิตภาวนาประกอบไปด้วยสติความระลึกวิริยะความเพียรพยายามในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราเพื่อขัดเกลาเผาชั่วบำรุงความดีที่เราต้องการความสุขความเจริญความดีทั้งหมดนั้นมันผลิตผลให้ได้ให้เราทั้งหลายได้ความสุขส่วนสิ่งไม่ดีนั้นมันผลิตผลมาให้เราได้รับความทุกข์เพราะทุกข์ทั้งหลายไม่มีใครต้องการเนื่องด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราอยากได้ความสุขถ้าเราไม่ละสิ่งที่ไม่ดีแล้วหาความสุขในสิ่งที่ไม่ดีนั้นหาได้ยากตั้งแต่อดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันกาลความสุขได้จากการเพียรพยายามก็ทำความดีทั้งนั้นถ้าบุคคลผู้ใดมีกำลังอ่อนแอมีกำลังไม่แข็งแกร่งมีกำลังไม่มั่นคงไม่สามารถที่จะได้บรรลุถึงซึ่งความดีที่ตนต้องการได้เพราะความดีนั้นต้องมีเหตุจึงมีผลไม่ใช่มาลอยๆความไม่ดีก็เช่นเดียวกันมีเหตุและก็มีผลเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราทั้งหลายธรรมัญญูผู้รู้จักเหตุอัตถัญญูผู้รู้จักผลเรียกว่าเป็นสัตบุรุษได้เป็นบุคคลผู้ฉลาดควรคบค้าสมาคมน่านับถือน่าเคารพเพราะผู้รู้จักเหตุเรียกธรรมมันอยู่ผู้รู้จักผลเรียกอัตถันอยู่เช่นการกระทำทุจริตต่างๆในการกระทำนี่เป็นเหตุถึงแม้ว่าบุคคลผู้กระทำนั้นจะหวังความเลิศความดีความสุขความเจริญอย่างไรก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าทุจริตแล้วแม้จะได้สิ่งนั้นสมประสงค์ก็ตามแต่ความสุขที่ได้จะมาเล็กๆหน่อยๆไม่ที่รังยั่งยืนส่วนความทุกข์ที่จะตามมาที่จะเป็นผลตามมาภายหลังมีมหันต์มีมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านรู้จักเหตุและผลอย่างนี้ท่านจึงพยายามละไม่กระทำการทุจริตด้วยกายและด้วยวาจาแม้ทางคิดนึกทางจิตใจนี่เป็นเพราะเป็นเหตุในฝ่ายที่ไม่ดีส่วนเหตุในทางที่ดีตรงกันข้ามคือความสุจริตทางกายทางวาจาทางจิตใจผลสาสินเป็นเหตุที่การกระทำและการปฏิบัติเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้รู้เห็นทั้งเหตุทั้งผลพระองค์จึงยินดีในการรักษาศีลคือความสุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตใจผลจากความสุจริตพระองค์ก็ได้รับผลมาตามระดับเป็นพยานหลักฐานยืนยันให้พระองค์มีศรัทธามีความเพียรมีความพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อเราอยากได้ผลสูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกการทำสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุอันเป็นกุศลให้บังเกิดผลคือความสุข
แก่ผู้กระทำถึงแม้ว่าเวลาจะกระทำนั้นจะต้องใช้ความเพียรความอดทนความพยายามเราก็ควรมีความเพียรความพยายามเพราะความเพียรความพยายามชั่วระยะหนึ่งเวลาเกิดผลขึ้นมาแล้วให้เราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขสมควรแก่การที่เราปฏิบัติและการกระทำเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านจึงศึกษารู้เหตุรู้ผลแล้วประกอบความเพียรด้วยความเอาใจใส่ในเหตุที่ทางดีคือเรียกว่ากุศลในมหาปฐานจะยกเป็นข้อแรกเลยเหตุปัจจัยโยกที่สวดในอภิธรรมข้อสุดท้ายยกเป็นข้อต้นคือเหตุหมายถึงเหตุ6อย่างเหตุ6อย่างถ้าเราได้ยินเสียงแล้วถ้าเราไม่รู้จักไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนแท้ที่จริงเหตุ6อย่างคือฝ่ายกุศล3ฝ่ายอกุศล3โลภะโทสะโมหะนี่เป็นเหตุฝ่ายอกุศลอโลภะอโทสะอโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เป็นฝ่ายกุศลการพยายามละความโลภความโกรธความหลงเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นคนมีสติรักษาตนประคับประคองให้เกิดกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตนี่ที่เราทั้งหลายปฏิบัติกระทำอยู่เมื่อเราตรวจตรองเห็นกายของเราเห็นวาจาของเราเห็นจิตใจเราสะอาดเราได้กระทำเหตุในทางที่ดีคือความสุจริตชื่อว่าเราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเราควรดีใจทำความปลื้มใจนั่งอยู่ก็ให้มีความปลื้มใจให้มีความสุขให้มีความสงบใจให้มีความสบายในจิตในใจอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีที่คนอื่นที่เขาก็ทำไม่ดีถึงแม้ว่าเขาก็ทำต่อเราหรือให้เราได้เห็นเราได้ยินอย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นกรรมของคนอื่นไม่ใช่กรรมของเราเราไม่ควรจะเป็นทุกข์แทนเขาเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมจะเรียกว่าสัจธรรมก็ยังแจ้งชัดกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนคำนี้ก็เป็นสัจวาจามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามคำนี้ไม่ใช่พระองค์ทรงตรัสเล่นหรือตรัสให้สวยหรูให้คนฟังคนสวดไปเฉยๆแต่เหตุกับผลเป็นอย่างนั้นจริงๆมีผลปรากฏตอบแทนจริงๆคำว่ามีกรรมเป็นของของตนคำว่ากรรมเป็นกลางๆเมื่อเราจะพิจารณาแล้วกรรมส่วนดีและกรรมส่วนไม่ดีคือกระทำดีกระทำไม่ดีบุคคลผู้กระทำไม่ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจกรรมนั้นเป็นของคนนั้นเป็นคนนั่นเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมนั้นเป็นผู้ให้กำเนิดเขาไปเกิดที่ไหนติดตามไปอำนวยผลในเกิดเขาเราทั้งหลายเกิดมาชาตินี้เรามีสติปัญญาอย่างนี้มีผิวพรรณวรรณะอย่างนี้มีโรคภัยมากน้อยเพียงแค่นี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้ก็ด้วยเหตุมาแต่อดีตปัจจุบันผลที่ส่งผลมา
ถ้าเรามาระลึกรู้ตัวว่าปัจจุบันผลเดี๋ยวนี้ยังไม่เพียงพอคือความสุขความเจริญยังไม่จุใจเราก็ต้องทำความดีให้ยิ่งกว่านี้อีกเราไม่ควรประกอบผลที่ผิดออกมาแล้วไปในทางที่ไม่ดีจะขาดทุนเราได้เกิดมาได้มนุษย์สมบัติก็ล้วนแต่เราได้ประพฤติธรรมอันเป็นมนุษย์ของมนุษย์ดังกล่าวมาแล้วคือสุจริต3อย่างเรียกว่ากรรมบถ10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3รวมเป็น10ข้อนี่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมประจำมนุษย์เพราะอะไรกายกรรมคือประพฤติสุจริตด้วยกายเว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดจากกามนี่ทางกายมีอยู่3อย่างทางวาจาเว้นจากพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่ทางวาจามากกว่าทางกายข้อหนึ่งเป็น4ข้อทางจิตใจก็มี3เว้นจากละโมบเพ่งเล็งอยากได้ข้าวของของคนอื่นมาเป็นของตนเว้นจากการพยาบาทปองร้ายบุคคลผู้อื่นหรือสัตว์อื่นทำจิตหรือทำความเห็นของตนให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเราตรวจดูเรามีมนุษย์สมบัติเช่นนี้แล้วเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีคุณสมบัติอันนี้มันก็ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นที่สัตว์ที่เรียกว่าสัตว์อาภัพจำพวกอบายตกต่ำกว่ามนุษย์อีกถ้าบุคคลผู้ใดขาดคุณธรรมสมบัติอย่าเข้าใจว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเราก็จะสมบูรณ์ต่อไปเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความสุขแล้วเราก็จะได้ความสุขต่อไปคติของเราไม่แน่ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงบุญก็เป็นสังขารเรียกว่าปุญญาภิสังขารให้ผลที่วิบากก็เป็นเกิดจากสังขารก็มันไม่เที่ยงเช่นเดียวกันอปุญญาภิสังขารบาปทั้งหลายก็ไม่เที่ยงความชั่วทั้งหลายก็ไม่เที่ยงย่อมเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรก็ยินใจในความเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเราได้ความสุขเพียงพอแล้วเพราะเหตุใดเพราะกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทำความผิดอย่างมีอยู่ในจิตใจแล้วมันจะบังคับบัญชาให้เราทำความผิดได้ตลอดเวลาเราไม่ควรประมาทเมื่อความโลภยังมีอยู่ในใจความโกรธยังมีอยู่ในใจความหลงยังมีอยู่ในใจหรือราคะความกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจมีอยู่ในใจแล้วเราอย่าเพิ่งหวังว่าเราจะได้มีความสุขเสมอไปได้ความดีเสมอไปมันจะบังเกิดขึ้นบังคับเราให้เราทำความผิดวันใดวันหนึ่งก็ได้ลุกอำนาจให้เกิดฉันทาคติด้วยความรักชอบกันช่วยเหลือกันในทางที่ผิดในทางที่ทุจริตก็ได้โทสาคติด้วยความโกรธช่วยกันโกรธช่วยกันผูกเวรกันทำความชั่วร่วมกันก็ได้โมหาคติด้วยอำนาจแห่งความหลงรู้เท่าไม่ถึงการทำให้เราทำความผิดก็ได้พยาคติด้วยอำนาจแห่งความกลัวเนี่ยเมื่อกิเลสยังมีอยู่แล้วบังคับให้จิตมีอคติลำเอียงไม่ตั้งฐานตรงให้เป็นอุชุปฏิบัติคือปฏิบัติตรงไม่ได้หรือติดทิฏฐุชุกกรรม
มันจะเบนให้จิตทำตรงไม่ได้บังคับให้จิตไปทำในทางที่ผิดเป็นอคติในทางที่ผิดได้เนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงคร่ำสอนในพระโอวาทสุดท้ายไม่ให้เราประมาทเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวขอให้เราทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจให้มีสติดำเนินเจริญพินิจพิจารณาตรวจการเคลื่อนไหวในกายของเราในวาจาของเราและจิตใจของเราให้ดำเนินเดินไปด้วยดีให้ถูกตามธรรมของพระอริยะถ้าหากเราดำเนินถูกต้องแล้วเราก็ได้รับความปราโมทย์ใจความอิ่มใจและความสุขใจเราไม่มองเห็นภัยจากไหนที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะเรามองพิจารณาแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจแต่ละวันแต่ละเวลาที่เราเคลื่อนไหวเราอยู่ด้วยคุณธรรมคุณสมบัติมันควรแก่ได้รับความยกย่องนับถือว่าเราปฏิบัติถูกต้องเราก็รับรองตัวเราเองว่าเราไม่ไปอบายทางปกติเราไม่ไปแน่เพราะเราไม่มีความทุจริตความชั่วในจิตใจเรามีคุณสมบัติความดีเพียงพอเรามีความกล้าหาญองอาจเพราะความสะอาดของกายของวาจาและจิตใจของเราเราจะเข้าที่ชนุมชุมชนที่ไหนไหนเราไม่น้อยหน้าตามตาเหมือนนึกเกรงกลัวเขาจะเห็นโทษเห็นภัยเราเห็นความไม่ดีของเราเขาจะถักท่วงขึ้นมาเราเป็นคนสะอาดเปรียบเหมือนมือที่ไม่มีแผลซึ่งแม้ว่ายาพิษจะอยู่ในกำมือก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้เพราะมือไม่มีแผลเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายมาอบรมจิตก็เพื่อให้มีสติระลึกตรวจตรองความดีของเราที่เราได้ทำมาแล้วและทำต่อไปอีกแล้วเกิดความเย็นใจสบายใจมีความสุขใจจากความดีเกิดความสงบขึ้นมานี่แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องการไม่ได้อันอื่นได้ความสงบจากจิตใจแล้วก็พอใจแล้วถึงจะไม่มีวัตถุที่ดีๆเหมือนกับอย่างที่อื่นเขาแต่เราดูจิตใจบุคคลผู้ไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันชักจูงไปเขาไปในทางไหนเราพอจิตจะทราบได้ให้เกิดความมัวเมาเกิดความหลงเกิดความผลที่สุดเป็นความวุ่นวายความเศร้าหมองทะเลาะวิวาทกันเป็นเวรเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี่เราก็ทราบแล้วว่าโลกในปัจจุบันโลกสมัยวิทยาศาสตร์สงบแค่ไหนทำให้คนเย็นใจแค่ไหนสงบแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนภายในอันตรายนับจะเพิ่มขึ้นความบีบบังคับโดยความปรารถนาของคนการงานก็บีบบังคับเพิ่มขึ้นกว่าคนแต่ก่อนมากรอบด้านนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเมื่อเอามาแล้วก็เป็นเครื่องบังคับเราทั้งนั้นทุกในการแสวงหากันเหนื่อยมาแล้วทุกในการคุ้มครองรักษาดูแลแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละอย่างละอย่างต้องทำด้วยกำลังคิดกำลังอ่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นจนจะไม่มีเวล่ำเวลาพักผ่อนไม่มีเวล่ำเวลาจะอบรมจิตภาวนาทำจิตใจให้เบิกบานให้ผ่องใสให้สงบถ้าเราไม่สละเสียบ้างปล่อยไปให้เจ้าพยามารคือกิเลสที่ความปรารถนาตัวตัณหาครอบงำจิตใจแล้วเราทั้งหลายจะไม่มีเวลาในการที่จะสร้างคุณงามความดีจะบังคับอยู่อย่างนั้น
นักเข้าบ้านเมืองก็ไม่มีความสงบไม่มีความเย็นเดือดร้อนอยู่เพียงแต่นอนหลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็ท่านรูปเปรียบว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนี่มีไฟกองหนึ่งกลางคืนนั่นเป็นควันกลางวันนั่นเป็นเปลวไฟคือความโลภเวลากลางคืนพักผ่อนก็คิดกลุ้มในอกในใจจะเอาสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้จะกลัวอันนั้นมันหมดอันนั้นมันขาดไปอันนั้นมันเสียไปกลัวจะไม่ได้มากลุ้มอยู่ตลอดจนกว่าจะหลับกลางวันเป็นเปลวตื่นขึ้นมาแล้วไปแล้วไม่ได้ยุดหย่อนไม่ได้พักผ่อนมันลุกขึ้นเปรียบเหมือนไฟท่านอุปมาเพราะเอตนั่นเราทั้งหลายควรใช้สติปัญญาจะให้สิ่งเหล่านี้บังคับหัวใจมากนักหาความสงบหาความผักผ่อนให้ทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายได้กระทำมาแล้วพยายามดำเนินกระทำต่อไปอีกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทำได้อย่างนี้สร้างเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในทางสุจริตสะอาดบริสุทธิ์แล้วเหตุอันนี้เป็นปัจจัยอาศัยให้เราทั้งหลายมีความเจริญให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติเป็นสมบัติสุดสิ้นสุดท้ายเราทั้งหลายควรพยายามจนถึงสมบัติสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มอบมรดกไว้ให้แล้วไว้ให้เราแล้วเราประกอบให้ได้กำไรจริงๆให้มีผลบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราอย่าให้มรดกนี้เป็นหมันโดยฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธจะเป็นภิกษุอุบาสกอุบาสิกาก็ตามล้วนจะได้รับมรดกตกทอดด้วยกันในพุทธบริษัทอันเดียวกันทั้งนั้นขอให้เราทั้งหลายรับผิดชอบสมบัติอันนี้ให้มีความเจริญความสดใสให้ยิ่งรุ่งเรืองให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วตรวจสอบกำหนดจดจำนำไปพิจารณาปฏิบัติตามภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน